ีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ในช่วงนาทีที่14นะครับต้องเปลี่ยนตัวออกครับจากของมาเลเซียครับนี้ก็แลบขึ้นมาก่อนที่จะสกิปเปลี่ยนการเข้าประตูไปครับทำให้มาเลเซียนำก่อน1-0นะครับในช่วงนาทีที่31ครับขึ้นนำไปก่อนเลยนะครับทำให้แฟนๆที่เข้ามาชมก็ช็อกเหมือนกันเลยครับจังหวะนี้ของคอร์บินอ่องครับ